ท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนเทศอบรมในที่ประชุมพระเมื่อวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2530เทศเรื่องตามร่องรอยของศาสดาณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีหลักปฏิปทาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นได้พาดำเนินมาเป็นปฏิปทาที่ราบรื่นดีงามสม่ำเสมอมากหาที่ต้องติไม่ได้เพราะท่านเดินดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยอย่างแท้จริงหลักธรรมหลักวินัยเครื่องดำเนินและการดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยนี่แหละเป็นการตะล่อมจิตใจเข้าสู่ทางเพื่อมรรคผลนิพพานถ้านอกเหนือไปจากนี้แล้วก็ยากที่จะเป็นไปได้เหมือนเราข้ามน้ำมหาสมุทรต้องอาศัยเรือเท่านั้นเป็นสำคัญไม่เห็นสิ่งอื่นใดดียิ่งไปกว่าเรือนั่นแหละจะถึงฝั่งด้วยความปลอดภัยการดำเนินปฏิปทาตามหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินและเห็นผลเป็นที่พอพระทัยมาแล้วได้สั่งสอนไว้นี่แหละเป็นทางที่ราบรื่นดีงามต่อความพ้นทุกข์โดยไม่ต้องสงสัยผลที่จะพึงได้รับไปตามการตามเวลาที่ประกอบความดีทั้งหลายนั้นก็เป็นเครื่องสนับสนุนกันไปโดยลำดับสำหรับผู้ต้องการความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นย่อมเห็นศาสนธรรมและการดำเนินตามเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดแม้จะพูดว่าในโลกนี้ก็ได้ว่าไม่มีสิ่งใดที่จะแนะแนวทางให้ตรงแนวต่อความพ้นทุกข์ได้เหมือนหลักธรรมหลักวินัยนี่เลยหลักธรรมหลักวินัยนี้พระองค์ทรงดำเนินหรือบำเพ็ญมาแล้วผลที่ได้ถึงความเป็นศาสดาเอกของโลกก็ออกมาจากการดำเนินตามนี้ไม่ผิดเพี้ยนจึงได้สั่งสอนสัตว์โลกด้วยความแน่พระไถยและเป็นสวาขาตธรรมจัดไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมผู้อยากจะเห็นการดำเนินของพระศาสดาพึงดูหลักธรรมหลักวินัยอันเป็นพระอาการแห่งความเคลื่อนไหวของการก้าวไปและการดำเนินเพื่อสาธารณประโยชน์ของโลกมีหลักธรรมหลักวินัยนี้แหละเป็นเครื่องยืนยันพระอากัปกิริยาแห่งการดำเนินของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะดำเนินเพื่อความสวยงามทั่วๆไปในวงพระศาสนาและความเป็นศาสดาก็ตามและไม่ว่ากรณีใดก็ตามนับตั้งแต่สั่งสอนสัตว์โลกในขั้นพื้นจนกระทั่งถึงขั้นมีมุตหลุดพ้นย่อมเป็นไปตามพระโอวาทที่ทรงแสดงออกแล้วนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจะพูดว่าพระโอวาทคำสั่งสอนทั้งมวลนี้เป็นพระการแห่งความเคลื่อนไหวขององค์ศาสดาก็ไม่ผิดเพราะตามหลักธรรมชาติของศาสดาแล้วย่อมจะเป็นแบบฉบับของโลกอยู่ตลอดเวลาไม่ทรงละเว้นพระอาการความเคลื่อนไหวที่ผิดเพี้ยนไปจากองค์ศาสดานั่นเลยผู้ดำเนินตามก็ยึดพระอาการที่ทรงเคลื่อนไหวด้วยการประทานพระโอวาทไว้ทุกแง่ทุกมุมผู้นั้นจะไม่ผิดพลาดแม้จะช้าบ้างก็ช้าเพื่อการก้าวไปไม่ใช่ช้าเพราะการผิดพลาดผิดและจากท
ทางแห่งความถูกต้องไปนั่นแหละผู้ปฏิบัติทั้งหลายจึงควรให้มีจิตใจหนักแน่นต่อองค์ศาสดาคือพระธรรมวินัยอันเป็นองค์แทนดังพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราในสมัยปัจจุบันนี้หาที่ต้องติไม่ได้แล้วไม่ว่าจะทรงดำเนินในแง่ใดย่อมมีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องยืนยันรับรองไว้เสมอไปด้วยเหตุนี้ผู้ที่ยึดเอาหลักปฏิปทาการดำเนินของท่านไปประพฤติปฏิบัติจึงเป็นผู้ราบรื่นดีงามสม่ำเสมอไม่แสลงตาแสลงใจแก่ผู้ได้เห็นได้เห็นได้ยินแม้ตัวเองก็ไม่มีความคึกความขนองใดๆที่นอกเหนือไปจากหลักธรรมหลักวินัยตัวเองก็เย็นใจอยู่ด้วยกันจำนวนมากน้อยต่างคนต่างถือหลักศาสดาคือพระธรรมวินัยเป็นแบบฉบับเป็นหัวใจเป็นกิริยาแห่งความเคลื่อนไหวแล้วจะเป็นความร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันดังพระสาวกท่านมีจำนวนร้อยๆพันพันหมื่นหมื่นแสนแสนองค์ก็ไม่เคยได้ยินเลยว่าพระอรหันต์เหล่านั้นมีการทะเลาะเบาแว้งขัดแย้งกันเรื่องความรู้ความเห็นไม่ลงรอยกันอย่างนี้ไม่ปรากฏแม้รายหนึ่งเลยในตำรับตำรานี่เป็นเครื่องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าธรรมแท้นี้เมื่อได้เข้าถึงใจแล้วย่อมเป็นความแท้จริงอยู่ตลอดเวลาไม่เคลื่อนไหวจากนั้นสู่ความจำปลอมแม้แต่น้อยเลยพอที่จะให้เกิดความทะเลาะเบาะแว้งหรือขัดแย้งกันในเรื่องหลักธรรมหลักวินัยหรือความประพฤติต่างๆบรรดาพระอรหันต์อยู่ด้วยกันมีจำนวนมากมายเพียงไรย่อมมีธรรมของแท้ของจริงประจักษ์ใจของท่านเป็นหลักใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นอย่างใดเลยการอยู่ด้วยกันจึงอยู่ด้วยความเป็นธรรมแท้หาที่จะละแคงละแวงแข็งใจต่อกันแม้นิดหนึ่งไม่มีเลยนี่ละธรรมแท้เมื่อได้เข้าสู่จิตใจใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วย่อมเป็นเช่นนั้นครูบาอาจารย์ที่พาดำเนินมาก็ขอให้ได้ตระหนักภายในจิตใจของเรายึดไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์แห่งการปฏิบัติอย่าเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าเป็นสิ่งที่จะดีเลิศหรือแปลกประหลาดยิ่งกว่าอัตกว่าธรรมที่ท่านพาดำเนินมาจะเป็นความเสียหายแก่ตนไปวันละเล็กละน้อยเมื่อนานเข้าไปก็กลายเป็นนิสัยและฝังลึกแก้ไม่ตกหรือไม่สนใจที่จะแก้นี่แหละความผิดพลาดอันเป็นเรื่องของกิเลสแทรกเข้าไปแทรกอย่างนี้เองแทรกอัดแทรกทำเราอย่ามองดูที่อื่นที่ใดอันเป็นสถานที่จะแทรกขึ้นมาแห่งกิเลสและเกิดขึ้นแห่งธรรมทั้งหลายพึงดูที่ใจของเรานี้แห่งเดียวเป็นสำคัญกระจายออกไปข้างนอกก็ดูเพื่อจิตใจจิตใจส่งกระแสไปในเรื่องใดจิตใดการใดอารมณ์ใดให้พึงสอดส่องมองดูด้วยสติพินิจพิจารณาด้วยปัญญาเพื่อความไกร่กรองหรือกั่นกรองของจริงของแท้หรือของปลอมที่เคลือบแฝงกันไปผู้นั้นจะได้ทราบเหตุทราบผลไปโดยลำดับความสำคัญคือความอยากภายในจิตนี้ไม่มีความอิ่มพออยากอยู่เสมอช่องทางที่จะให้ก้าวออกแห่งความอยากก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่เรียกว่าธรรมารมณ์เกิดขึ้นที่ใจนี่แหละทางเดินของความอยากออกตรงนี้ถ้ามีสติก็จะได้ทราบทางเดินทราบอารมณ์ของทราบจิตใจว่าออกไปในทางใดเพื่ออะไรออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายซึ่งส่วนมากล้วนแล้วแต่ออกไปเพื่อความเสียหายเมื่อเผลอสติเพราะ
ส่วนใหญ่ที่จะทำจิตให้เกิดความเสียหายนั้นฝังลึกอยู่แล้วภายในจิตใจจึงแสดงได้ทุกเวลาเนื่องจากมีความคล่องตัวอยู่แล้วอาจทำยังไม่ทันกันจึงมักจะเผลอไปตามอาการทั้งหลายที่แสดงออกอยู่เสมอนี่แหละการบำเพ็ญของเราที่ก้าวเดินไม่ได้สะดวกเพราะมีอุปสรรคกีดขวางอยู่ตลอดเวลาโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้ทั้งที่เข้าใจว่าตนได้สังเกตและเข้าใจว่าตนประกอบความภาคเพียรในขณะเดียวกันกิเลสที่ไม่ว่าภาคเพียรมันเพียรของมันอยู่แล้วภายในจิตใจจึงขอให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจเอาไว้สำคัญคือใจดังหนังสือที่บอกไว้ว่าธรรมแท้ปรากฏที่ใจนะไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือไปจากใจเพราะใจเป็นธรรมชาติที่รู้สิ่งเหล่านั้นไม่รู้อันใดมาสัมผัสกับใจใจต้องรู้ใจเป็นผู้ปรุงขึ้นเองใจก็รู้ถ้ามีสติหากไม่มีสติแล้วใจมีความปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่ทราบได้ว่าปรุงแต่งเรื่องอะไรนี่แหละสำคัญอยู่ที่ตรงนี้พระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทได้อ่านได้เห็นได้ยินได้ฟังในบทใดบาทใดพึงทำความเข้าใจสังเกตสอดรู้ไปตามอัตถธรรมนั้นๆเราจะเห็นความลึกตื้นอันสำคัญอยู่ภายในพระโอวาทนั้นโดยลำดับไปเพราะคำว่าศาสดาแล้วการแสดงออกย่อมเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลเพื่อผู้ฟังไม่ว่าจะสัมผัสสัมพันธ์ทางใดได้เข้าใจและได้เหตุได้ผลได้อัดได้ทำได้คติเครื่องเตือนใจขึ้นมาจากการสัมผัสสัมพันธ์โดยสม่ำเสมอถ้าตั้งใจสังเกตเพราะธรรมนี้เป็นธรรมที่บริสุทธิ์โดยสุดส่วนแล้วจากพระทัยการแสดงออกมาในบทใดบาทใดจึงไม่ผิดพลาดสำคัญที่ผู้ฟังผู้ศึกษาผู้ปฏิบัตินี้เป็นความผิดพลาดภายในตัวเองเสียเองเพราะความไม่รอบคอบหรือความไม่ค่อยสนใจนักเนี่ยที่ทำให้ผิดให้พลาดอยู่เสมอการดำเนินที่ให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามในสมัยปัจจุบันนี้เรายังไม่มองไม่เห็นว่าใครที่จะเป็นที่ตายใจและอบอุ่นได้อย่างแท้จริงเหมือนหลวงปู่มั่นที่พาดำเนินมาไม่ใช่เราจะแกล้งหาเรื่องหาราวยกท่านแล้วเหยียบย่ำท่านผู้อื่นผู้ใดนอกนั้นเราไม่ค่อยได้คบค้าสมาคมพอที่จะทราบเรื่องราวความหนักเบามากน้อยแห่งการปฏิบัติของท่านเราจึงไม่อาจที่จะตำหนิติเตียนหรือเหยียบหรือชมเชยท่านเหมือนปฏิปทาที่ท่านอาจารย์มั่นท่านพาดำเนินมานี่หากว่าควรจะตำหนิการตำหนิโดยธรรมเราก็อาจจะพูดได้เพราะธรรมเป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วแต่นี้หาที่ตำหนิท่านไม่ได้ท่านดำเนินในแง่ใดมุมใดมีตั้งแต่เรื่องอัดเรื่องธรรมคือเรื่องธรรมเรื่องวินัยยืนยันรับรองไว้โดยสิ้นเชิงแล้วเนี่ยถึงงามตาการปฏิบัติของท่านราบรื่นดีงามมากสงบเย็นใครเข้าไปที่นั่นก็เพราะอาศัยร่มเงาแห่งความร่มเย็นของท่านย่อมมีความสงบร่มเย็นไปตามๆกันเหมือนหนึ่งว่ากาจับภูเขาทองดังว่านั้นทำให้เหลืองอร่ามไปหมดทั้งที่กาตัวดำๆนี่เมื่อเราก้าวเข้าไปสู่แวดวงแห่งธรรมแห่งความเมตตาสงสารและความบริสุทธิ์ของท่านแล้วย่อมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกันให้มีแก่จิตแก่ใจที่จะสังรวมระวังตนเพื่อความดีงามมากยิ่งกว่าที่จะมีเจตนาในทางผิดนี่แหละการคบค้าสมาคมหรือการได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์ที่เป็นที่แน่ใจแล้วจึงมีผลเกินคาด
ไม่มีวันหลงลืมได้เลยฝังอยู่ภายในจิตใจเป็นเรื่องสัจธรรมขึ้นมากับจิตใจของเราจึงไม่มีวันหลงลืมทุกท่านที่มาอย่าได้ลืมเรื่องศาสดาว่าอยู่ที่ตรงไหนอย่าเข้าใจว่าท่านอยู่ประเทศอินเดียท่านปรินิพพานแล้วนั่นเป็นสถานที่เป็นการเป็นเวล่ำเวลาไม่ใช่องค์ศาสดาที่แท้จริงเหมือนหลักธรรมหลักที่ไหนอันเป็นฝ่ายเหตุฝ่ายผลเพื่อแก้เพื่อถอดถอนกิเลสโดยถ่ายเดียวและธรรมชาติที่บริสุทธิ์คือพระทัยของท่านนั่นแลคือศาสดาองค์แท้ถ้าเราอยากจะทราบว่าศาสดาอยู่ที่ตรงไหนโดยไม่ต้องสงสัยเลยทั้งที่ไม่เคยเห็นองค์ศาสดาก็ตามให้พึงปฏิบัติตนตามพระโอวาทคำสั่งสอนนี้อย่างหนักแน่นแม่นยำอย่าให้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปได้ทำที่ท่านกล่าวไว้ว่าสมาธิตั้งแต่เป็นพื้นขึ้นไปที่จะปรับระดับจิตให้เข้าสู่ความละเอียดแหลมคมที่สุดเราจะได้ทราบจากภาคปฏิบัติของเราด้วยความสนใจกับหลักธรรมที่ท่านสอนไว้หากจะเป็นสมาธิขั้นใดก็ตามนี่คือเหมือนกับว่าเราได้มีวิวแววหรือมองเห็นพระบรมศาสดาเพียงยิบๆแยบๆแล้วแม้ไม่เห็นทั้งองค์ก็ตามเพราะคำว่าสมาธินี้องค์ศาสดาก็เคยเป็นมาแล้วและได้ปรากฏกับใจของเราพอเป็นเครื่องยืนยันหรือเป็นหลักฐานพยานกันได้ในขั้นหนึ่งแล้วท่านสอนไว้อย่างไรอีกล่ะนอกจากสมาธิแล้วท่านยังสอนเรื่องปัญญานี่ก็คือท่านดำเนินไปแล้วท่านรู้เห็นไปแล้วพระจิตของท่านเป็นทั้งสมาธิผ่านไปแล้วเป็นทั้งปัญญาผ่านไปแล้วจึงได้สอนย้อนกลับมาหาบรรดาสัตว์ทั้งหลายให้ก้าวเดินตามทางสายนี้แล้วปัญญามีกี่ขั้นกี่ภูมิท่านสอนไว้หมดไม่มีอัดไม่มีอั้นสมภูมิแห่งศาสดาโดยแท้เมื่อถึงขั้นปัญญาที่ทราบภายในตนเองว่าพระศาสดาท่านดำเนินท่านทรงบำเพ็ญปัญญาบำเพ็ญอย่างไรท่านรู้ท่านเห็นด้วยพระปัญญาของท่านท่านรู้เห็นอย่างไรแม้ภูมิของเราจะไม่เต็มภูมิดังศาสดาเป็นเต็มภูมิของศาสดานั้นก็ตามภูมิของเราก็พอทราบได้เช่นเดียวกับเรารับทานเด็กรับทานอิ่มเป็นอย่างไรผู้ใหญ่รับทานอิ่มเป็นอย่างไรเด็กย่อมไม่สงสัยความอิ่มของตนผู้ใหญ่แม้จะท้องใหญ่ท้องโตกว่าเด็กก็ไม่สงสัยว่าผู้ใหญ่นั้นรับทานแล้วอิ่มเป็นอย่างไรนี่ภูมิแห่งธรรมที่บรรจุภายในจิตใจเต็มที่ในหัวใจตนแล้วย่อมจะอย่างทราบถึงภูมิแห่งศาสดาว่ากว้างแคบขนาดไหนอีกด้วยและลึกซึ้งอย่างไรอีกด้วยความที่ว่าอัศจรรย์องค์ศาสดาอัศจรรย์นั้นอัศจรรย์ที่ตรงไหนด้วยเมื่อใจของเราได้แสดงผลขึ้นมาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งแสดงผลเต็มที่ภายในจิตใจหาอะไรสงสัยไม่ได้แล้วจะสงสัยพระพุทธเจ้าองค์ศาสดาซึ่งเป็นภูมิเลิศประเสริฐสุดไปก่อนพวกเราแล้วอย่างไรเล่าเนี่ยย่อมหาความสงสัยไม่ได้นี่แหละการดูการเห็นการเฝ้าพระพุทธเจ้าให้ดำเนินตามวิธีการที่ท่านพาดำเนินไปนี้ไม่ปีกไม่แวะไม่เห็นสิ่งใดดีกว่าพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าและไม่เห็นจุดใดเด่นยิ่งกว่าจุดแห่งความพ้นทุกข์หรือจุดแห่งการเกิดบุญเกิดกุศลเกิดความดีทั้งหลายจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์นี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเหนือสิ่งใดๆความอยากให้ทุ่มเทเข้ามาจุดนี้การประพฤติปฏิบัติให้ทุ่มเทเข้ามาจุดนี้การความเข้มแข็งความอุตสาห์พยายามทุกด้านให้ทุ่มเข้ามาในจุดนี้อันถูกต้องตามจุดที่ว่าประเสริฐเลิศเลอเป็นลำดับไปจนถึงขั้นแห่งความพ้นทุกข์จะทราบประจักษ์ภายในจิตใจของตนโดยไม่ต้องสงสัยแม้จะไม่เคยรู้เคยเห็นก็ตามทำนี่เป็นของจริงมาแล้วไม่รู้กี่กับกี่กันไม่อาจจะนับได้เลยและทำโลกให้เป็นโลกที่ดีที่สงบร่มเย็นและพ้นจากทุกข์จากภัยไปมากเพียงไรแล้วไม่มีอะไรเกินทำท
รมเท่านั้นเป็นเครื่องกันกรองสัตว์โลกเป็นเครื่องยกเป็นเครื่องขนสัตว์โลกให้ได้หลุดพ้นไปจากทุกข์โดยลำดับลำดาจนกระทั่งพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะเหนือธรรมนี้ไปได้ให้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจงทุ่มจิตใจลงจุดนี้จุดนี้หมายถึงความรู้ของตนความเคลื่อนไหวนั้นเคลื่อนไหวไปอย่างไรอย่าลืมดังที่บอกแล้วว่าสิ่งภายในที่มันผลักดันอยู่ตลอดเวลานั่นแหละพาให้จิตเคลื่อนไหวไปในทางผิดโดยที่เราไม่รู้ทั้งที่ตนเข้าใจว่าตนประกอบความเพียรอยู่เพราะสติไม่ทันปัญญาไม่รอบตัวย่อมจะเผลอต่อสิ่งที่คล่องแคล่วว่องไวมาแล้วได้แก่ที่เหลือประเภทต่างๆนั่นให้ตั้งจุดเป็นที่มุ่งหมายจุดอันสำคัญไว้ที่นี่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามีมากน้อยเพียงไรให้ทุ่มเข้ามาจุดนี้อย่าสำคัญว่าสิ่งใดจะเป็นสิ่งที่เลิศเลอเหนือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นี้นี่แหละท่านว่าธรรมเหนือโลกอยู่ที่ใจกับธรรมสัมผัสกันเป็นลำดับลำดาไปจนกระทั่งใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันที่ว่าจะธรรมเป็นอย่างหนึ่งใจเป็นอย่างหนึ่งนั้นพูดไม่ได้สำหรับผู้ที่ธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันถึง100%หรือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่คือเข้าถึงกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงขั้นของจิตบริสุทธิ์ธรรมบริสุทธิ์ภายในใจดวงเดียวกันแล้วไม่มีทางที่จะแยกแยะออกไปได้อันนี้ก็จะทราบเองรู้เองเห็นเองด้วยสันทิฏฐิโฟของผู้ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าทรงมอบไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมไม่ให้สงสัยว่าต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าอีกต่อไปพระโอวาททั้งหมดนี่พร้อมแล้วสมบูรณ์เต็มที่แล้วที่จะรื้อขนสัตว์ให้หลุดพ้นจากทุกโดยสิ้นเชิงตามศาสดาองค์เอกได้ไม่มีอะไรเกินสวดคาถาธรรมนี้ไปเลยให้จงพากันเป็นที่แน่ใจในพระโอวาทนี้ที่สอนแล้วและให้กำจัดสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาแทรกอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่าอ่อนตัวไม่มีคำว่าขี้เกียจขี้คร้านในการสั่งสมเพื่อประโยชน์ของตัวก็ได้แก่กิเลสนี่แหละจะเป็นอะไรไปธรรมเมื่อยังไม่ถึงขั้นที่ควรจะเป็นย่อมถูกกิเลสแทรกเข้าไปให้ขี้เกียจขี้คร้านต่อการบำเพ็ญเพื่อความดีทั้งหลายได้โดยไม่ต้องสงสัยไม่ว่าใจท่านใจเรามีเหมือนกันเป็นเหมือนกันไม่ต้องถามก็ได้อันนี้ก็เพราะเรื่องของกิเลสนั่นเองไม่ใช่เรื่องของธรรมพาให้อ่อนแอพาให้ทอดแท้เหลวไหลนะเรื่องของกิเลสนั่นแหละที่เข้าแทรกเข้าสิงอยู่โดยที่เราไม่รู้ตอนที่เราจะรู้ก็คือการบำเพ็ญตนไปโดยลำดับลำดาสติก็ตั้งเข้าไปอย่าลดละท้อถอยจิตเมื่อได้รับการบำรุงการรักษาอยู่เสมอจะค่อยปลอดภัยไร้กังวลค่อยสงบตัวเข้าไปเรื่อยๆและแสดงผลคือความสุขเย็นใจขึ้นมาให้เจ้าของได้ชมนี่ต่อจากนั้นก็ค่อยก้าวไปโดยลำดับลำดาความขี้เกียจขี้คร้านที่เคยบีบบังคับเราในการประกอบความดีทั้งหลายอยู่ตลอดเวลานั้นจะค่อยจางไปจางไปจนกระทั่งไม่มีเหลือภายในจิตใจเลยและทำให้เราทราบได้อย่างชัดเจนว่าความขี้เกียจขี้คร้านเหล่านี้ล้วนเป็นกิเลสทั้งนั้นนั่นเมื่อถึงขั้นธรรมมีกำลังถึงขั้นธรรมเป็นตัวของตัวแล้วกิเลสย่อมเข้าแทรกเข้าสิงไม่ได้กิเลสมีตั้งแต่วันจะหมดจะสิ้นไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งสิ้นไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยความขี้เกียจมาจากไหนทีนี้ไม่มีการปฏิบัติธรรมต้องทำความรู้สึกให้ผิดแปลกจากความรู้สึกที่เคยเป็นโลกมานานเมื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นพระและการปฏิบัติแล้วให้พยายามเปลี่ยนความรู้สึกที่เคยชินมาในทางโลกอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆก้าวเข้าสู่ธรรมอันเป็นเรื่องของธรรมที่จะทำเราให้ดี
ให้มีกำลังวังชามากขึ้นโดยลำดับอย่าให้อ่อนแอลงไปโดยลำดับใช้ไม่ได้เลยผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายเราก็เห็นแล้วประจักษ์แต่ก่อนก็รู้สึกว่าเป็นที่อุ่นคิดไปทางในมุมใดก็มีครูมีอาจารย์เป็นร่มโพล่มไทรเข้าไปกราบไหว้บูชาท่านเท่านั้นยังไม่ได้ถามอัตถามธรรมก็เย็นแล้วเพราะท่านเป็นผู้ทรงไว้แล้วความด้วยความเย็นอันประเสริฐแล้วเวลานี้เป็นอย่างไรลดล่วงไปลดล่วงไปผู้ที่จะเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นการสืบหน่อต่อแขนงกันไปในความดีในความเลิศความประเสริฐทั้งหลายด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมักจะล่วงโรยไปล่วงโรยไปก่อนครูบาอาจารย์ล่วงโรยไปเป็นไหนเมื่อเป็นฉะนั้นความหวังจะอยู่ที่ไหนจะลงจุดใดหาความลงที่ลงไม่ได้หวังเฉยแล้วครูบาอาจารย์ก็ล่วงไปล่วงไปดังที่เคยพูดให้ฟังเสมอท่านที่เรากล่าวถึงนั้นเรากล่าวด้วยความแน่ใจไม่สงสัยท่านเลยเพราะเคยสนทนาอัตธรรมกับท่านจนเต็มหัวใจแล้วหาที่จะจืดจางไปอีกแม้นิดหนึ่งไม่มีเลยคงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่ด้วยความเชื่อมั่นในความจริงทั้งหลายของท่านจึงสามารถพูดออกมาอย่างไม่อายใครทั้งนั้นกิเลสมันไม่เห็นอายเวลามันจะเย่อหยิ่งจองหองเหยียบย่ำทำลายธรรมมันไม่เห็นละอายเราพูดเพื่อจะเหยียบย่ำทำลายกิเลสทำไมเราจะอายพูดเพื่อเป็นกำลังใจพูดเพื่อให้ความหวังในการดำเนินของเราว่าสิ่งที่จะสนองความหวังนั้นมีอยู่นะเช่นครูบาอาจารย์ทั้งหลายนั้นเป็นผู้ให้ความหวังแก่เราเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่อากัปกิริยาท่านแสดงออกมาในแง่ใดมุมใดล้วนแล้วแต่เป็นความหวังให้เราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทั้งนั้นเวลานี้ก็ล่วงไปจนแทบจะไม่มีแล้วนะเวลานี้ที่นานแล้วที่เดินตามหลังนี้มักจะแทรกจะแซงทะเลทลายออกนอกลู่นอกทางถือว่าอันนั้นเลิศอันนี้ประเสริฐนอกเหนือธรรมไปจะแล้วไปยังไงเลิศนั้นมันเลิศของกิเลสเสกสรรตั้นยอเลิศกับเลวมันไปด้วยกันไม่ใช่เลิศกับเลอกับประเสริฐเหมือนธรรมท่านพาเป็นเรื่องกิเลสหลอกเป็นอย่างนั้นน่ะดูเอาเรามีตาเรามีหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสสัมพันธ์กับโลกอยู่นี่ตลอดมาตั้งแต่วันเกิดทำไมเราจะพอยึดเอาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นคติเครื่องเตือนใจไม่ได้ทำไมจะมีแต่ความลุ่มหลงด้วยอำนาจของกิเลสมันฉุดลากไปแค่โดยถ่ายเดียวจนหาเวลารู้ตัวไม่ได้เลยนี้มันไม่เกินไปแล้วหรือนักบวชนักปฏิบัติเราว่าตาเป็นยังไงหูเป็นยังไงจมูกลิ้นกายใจเป็นยังไงถึงไม่เล็ดลอดออกมาสู่เนี่ยอาจจะทำบ้างนอกจากไหลไปตามกิเลสทั้งวันทั้งคืนแค่อย่างเดียวมันจะเป็นประโยชน์อะไรกับเรานี่เราสร้างความหวังอะไรไว้ให้เราเวลานี้เราดูที่จิตใจนั่นแหละเป็นผู้สร้างในเวลานี้มันสร้างความเสกสรรปั้นยอขึ้นมาอันนั้นดีอันนี้ดีอะไรดีหมดแล้วสุดท้ายมันก็จมไปพังลงไปพังไปเห็นไหมโลกไหนโลกพังนอกจากสามโลกธาตุนี้ไม่มีโลกใดพังทำไม่พังนิพพานพังไหมเคยเห็นไหมนั่นแหละเอามาเทียบกันดูนิพพานคือยวตะไม่หมุนจะอะไรมาเวียนจะอะไรมาเกิดมาตายนี่มันโลกหมุนโลกเวียนโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาทำไมจะไม่ให้มันเป็นมันเป็นมาตั้งกับตั้งกันมันกี่กับกี่กันแล้วทำไมการหลงมันจึงไม่มีวันอิ่มพอสำหรับพวกเรามันเป็นเพราะเหตุไรวินิจฉัยบ้างที่จิตดวงนี้ทำเป็นเครื่องวินิจฉัยมีอยู่ทำไมไม่เอาไปวินิจฉัยเครื่องแก้กันมีอยู่ที่มืดมีที่เครื่องสว่างมันมีแก้กันอยู่ทำไมไม่เปิดความสว่างขึ้นมาให้เห็นสติปัญญามีไว้ทำไมหุงต้มแกงกินก็ไม่ได้เอามาใช้สำหรับแก้กิเลสเนี่ยผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้พ้นจากทุกข์ต้องเป็นผู้พินิจพิจารณาใคร่ควรกับสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาไม่จืดจางนี่เลยให้ได้เห็นชัดเจนตามความเป็นจริงของมันบ้างดีกว่าที่มันจะหลอกไปตลอดเวลาหาความรู้สึกตัวไม่ได้แล้วยังจะเป็นไปอีกอย่าว่าเป็นมาแล้วจนกระทั่งถึงวันนี้เลย
ขณะนี้ต่อไปอีกก็ยังจะต้องเป็นไปอีกถ้าเราไม่สร้างสติปัญญาอันเป็นเรื่องของธรรมขึ้นเพื่อแก้เพื่อทดสอบเพื่อพิสูจน์กันให้รู้เรื่องรู้ราวแล้วจะหาทางปลดเรื่องตนไม่ได้ตายก็ตายอยู่อย่างนั้นเกิดก็เกิดอยู่นั้นโลกอันนี้ว่างจากความเกิดตายที่ไหนมีเต็มไปด้วยความเกิดตายความเกิดตายความทุกข์มันอยู่ในฉากเดียวกันทำไมเราจึงได้ตื่นมันเอานักเอาหนาเรื่องเกิดตายเป็นของดีแล้วเหรอก่อนที่จะเกิดเล็ดลอดออกมาจากช่องแคบเป็นยังไงบางรายตายอยู่ในท้องแม่ก็มีบางรายตายอยู่ในช่องคลอดก็มีบางรายตกลงมาแล้วออกมาแล้วตายก็มีมันสุขแล้วเหรออย่างนั้นนี่ความเกิดผลของความเกิดเห็นไหมพระพุทธเจ้าว่าความเกิดมันเป็นทุกข์นั่นเห็นไหมพวกเราเราเกิดมาด้วยกันทุกคนทำไมไม่เห็นพระพุทธเจ้าทำไมเห็นพิจารณาที่ต่างกันอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้ากับเราถ้าเราจะนำธรรมพุทธเจ้ามาวินิจฉัยไข้ควรสิ่งเหล่านี้ตามที่พระองค์ทรงวินิจฉัยและรู้มาแล้วทำไมจะไม่รู้ทำเป็นอันเดียวกันของจริงเป็นอันเดียวกันควรจะรู้จะเห็นอย่างเดียวกันทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นได้ล่ะเมื่อนำมาใช้นี่เราความเกิดตายมันมีเท่านี้แหละมันมีวิเศษวิโสอะไรอีกนอกจากความคาดความเดาความฟุ้งเฟ้อเหิมของใจด้วยอำนาจของกิเลสหลอกไปเท่านั้นว่าอันนั้นจะดีอันนี้จะดีแล้วสุดท้ายก็พังไปด้วยกันมีใครสมหวังบ้างในโลกนี้เห็นไหมผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะพิจารณาเห็นสิ่งเหล่านี้ได้พอที่จะหาทางหลบหลีกปลีกตัวออกให้พ้นจากความเป็นกงจักรนี้แล้วก็เป็นวิวัตจักรได้ในวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยคือผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นแล้วเอามาพิจารณาแล้วก่อนจะตายเป็นยังไงแล้วเวลายังเป็นอยู่นี่เป็นยังไงได้บำบัดรักษากันอยู่ตลอดอิริยาบถนี้ใช่หรืออิริยาบถทั้ง4เพื่ออะไรถ้าไม่ใช่เพื่อบรรเทาความทุกข์ที่มันเต็มอยู่ในธาตุในขันธ์นี้ให้พอเบาบางไปบ้างพอบรรเทาพออยู่ได้ทรงไปได้ในวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นอิริยาบถการยืนการเดินการนั่งการนอนมันวิเศษวิโสอะไรมันเพื่อบำบัดธาตุขันธ์ให้พอเป็นไปได้เท่านั้นนั่นก็เป็นกองทุกข์อันหนึ่งแล้วถึงเวลาจะเป็นจะตายตัวยังไงแม้แต่ไม่ตายมันเจ็บปวดแสบร้อนที่ทั้งไหนเขาไม่ใช่ภูเขาทั้งลูกมันเป็นอยู่ในธาตุในขันธ์ของเราทำไมจะไม่เห็นเรื่องกองทุกข์ที่มีอยู่ในนี้เนี่ยนี่มันน่าพิจารณาจริงๆทำไมไม่พิจารณาปัญญาไปไว้ที่ไหนสิ่งเหล่านี้มันกระเทือนหัวใจหัวใจเป็นดวงที่รู้เมื่อหัวใจมีปัญญาทำไมจะไม่แยบแยบออกมาให้รู้ตามหลักความจริงที่มันแสดงอยู่ตลอดเวลาในหัวใจของเราซึ่งถูกสัมผัสอยู่ตลอดเนี่ยมันควรจะรู้ได้แล้วในเวลาจะตายเป็นยังไงอีกเราพิจารณาสิบางรายไม่มีสติสตังเลยทิ้งขว้างตัวเองปิ้งเกือบไปทิ้งเนื้อทิ้งตัวไม่มีสติสตังเลยนี่แสดงว่าหมดแล้วสติก็เหมือนไส้เดือนตัวหนึ่งที่มันคืบคลานไปตามพื้นที่ที่ร้อนๆเท่านั้นคืบคลานไปไหนก็มีแต่ความร้อนมีเหมือนกับฟืนกับไฟเพราะดินมันถูกแดดแผดเผามันร้อนแล้วจะเดือนเมื่อเสื่อคลานไปไม่ได้นานสุดท้ายก็ตายนั่นเป็นยังไงพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ของเรานี้มันก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันถึงวาระที่มันจะไปแล้วจะเป็นไปแล้วยังไงมันก็แบกใช่เดือนนั่นแหละเสื่อคลานไปอย่างนั้นแล้วคำที่ว่าสติไม่มีนี่สิมันสำคัญสติเป็นของมีได้ฟังสิสติไม่มีได้อย่างไรเมื่อทำให้มีสั่งสมให้มีบำรุงให้มีได้ปัญญามีได้พระพุทธเจ้าคือศาสดาองค์เอกแท้ๆเป็นผู้สั่งสอนไว้ไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดรับหูรับตามาสอนโลกศาสดาองค์เอกสว่างจ้ารอบทิศรอบด้านรอบจักรเขตขอบเขตจักรวาลทั้ง3ภพไม่มีใครเกินศาสดานั่นแหละความสว่างเป็นผู้มาสอนโลกเป็นผู้มาสอนความจริงเหล่านี้ให้พวกเราทั้งหลายฟังทำไมเรามันจึงไม่ถึงใจของพวกเราถูกที่เด็ดปิดกั้นเราเสียตลอดเวลานั่นเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ตายไม่มีกุศลาสิกุศลาแปลว่าอะไรแปลว่าความฉลาดหาความฉลาดไม่มีแล้วมันจะไปที่ไหนถ้ามันไม่จมจะไปที่ไหนกันนี่ก็ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะพิสูจน์กันได้ระหว่างแห่งความเผลอกับระหว่างแห่งความมีสติผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะสร้างได้ยังไม่ถึงไหนเนี่ยเมื่อปฏิบัติสติสมาธิปัญญาเข้าให้ประชิดติดกับตัวเองแล้วย่อมจะทราบความเคลื่อนไหวของธาตุของขันมันแปรไปอะไรบ้างเจ็บท้องปวดศีรษะตามเนื้อตามตัวมันเจ็บตรงไหนตรงไหนทราบมันหมด
แต่ก็ทราบตามจุดของมันเท่านั้นไม่ได้มีความกระทบกระเทือนมาถึงจิตใจเลยเพราะใจรอบตัวใจรู้รอบหมดจ้อมเป็นอย่างนั้นสติไม่ต้องบอกรู้กันในหลักธรรมชาตินี่เมื่อถึงขั้นรู้แล้วเมื่อได้อบรมให้เป็นไปย่อมเป็นเช่นนี้ไม่สงสัยเราให้เห็นกับตัวของเรานี่เราอย่าไปคอยทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอุบายวิธีการที่ให้มีสติปัญญาศรัทธาความเพียรทุกอย่างก็ทรงสอนมาแล้วทุกแง่ทุกมุมบกพร่องที่ตรงไหนนอกจากมันบกพร่องในตัวของเราเองซึ่งเป็นตัวหาผามกิเลสตัวเป็นข้าศึกต่อธรรมนี้อยู่เต็มหัวใจเต็มตัวของเรานี้เท่านั้นมันจึงไม่สามารถที่จะมองเห็นอันใดที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของดวงเรื่องความเกิดความตายมันแสดงที่ไหนแสดงที่ธาตุที่ขันธ์นี้ถ้าจิตลุ่มหลงก็แสดงในจิตด้วยกระเทือนเข้าในจิตด้วยจิตย่อมได้รับความเดือดร้อนยิ่งกว่าธาตุขันธ์แสดงนี้อีกถ้าจิตไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนถ้าเราได้รับการอบรมสติปัญญาให้เป็นเครื่องรักษาตนแล้วเราจะทราบได้ชัดเจนว่าขันธ์อันนั้นแสดงอาการวิกลวิการอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นใจเราไม่วิการนั่นแสดงวิปริตผิดความเป็นธรรมปกติไปอย่างนั้นอย่างนั้นเราไม่ได้แสดงผิดปกติใจคือผู้รู้ด้วยความมีสติจากนั้นก็ความมีสติในหลักธรรมชาติเอาจะแสดงไปท่าใดในเรื่องธาตุเรื่องขันธ์รู้หมดรอบหมดโดยไม่ต้องบังคับบัญชาเหมือนอย่างที่แต่ก่อนที่เคยตะเกียกตะกายกันเลยนี่ถึงขั้นธรรมชาติแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นพระอรหันต์ท่านตายจึงไม่มีปัญหาอันใดเลยที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องขึ้นชื่อว่าสมมุติธาตุขันธ์นี่ไม่เป็นสมมุติเป็นอะไรไปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวสมมุติทั้งมวลจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่ใช่สมมุติจะไปทำลายกันได้อย่างไรไปทำให้จิตใจหวั่นไหววุ่นวายได้อย่างไรเมื่อจิตก็เป็นหลักธรรมชาติของวิมุตติจิตแล้วธาตุขันธ์ก็เป็นหลักธรรมชาติของเขาอยู่ตามธรรมชาติอยู่นี่แล้วมันหลงกันที่ตรงไหนยึดกันที่ตรงไหนรูปก็กองกระดูกดินน้ำลมไฟมันอยู่ในนี่หลงมันอะไรดินน้ำลมไฟเต็มไปด้วยแผ่นดินเต็มไปด้วยน้ำด้วยลมและไฟในโลกอันนี้บกพร่องที่ตรงไหนพอที่จะไปหลงในร่างกายที่เท่ากำปั้นนี้ทั้งนั้นอยู่ในนี้แบกมันอะไรนี่ถ้าสติปัญญาทันต้องทันอย่างนี้ไม่ต้องสงสัยไม่ถามพระพุทธเจ้าถามท่านทำไมท่านแสดงไว้เรียบร้อยแล้วขอให้ดำเนินก้าวไปตามที่ท่านสอนไว้นี้และรู้ตามนั้นแล้วไม่สงสัยพระพุทธเจ้านิพพานแบบไหนไม่สงสัยพระสาวกท่านนิพพานแบบไหนเอาอะไรมาสงสัยเมื่อเจ้าของไม่สงสัยเจ้าของแล้วเจ้าของรู้เต็มหัวใจแล้วเอาอะไรมาสงสัยนี่แหละเครื่องยืนยันอันนี้เองมันเป็นเครื่องกระเทือนโลกกระเทือนหมดบรรดาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และสาวกอรหันต์ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มีจำนวนมากและกระเทือนไปหมดเพราะความจริงอันนี้ไม่มีประมาทนี่แหละที่นวดได้ชัยชนะเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายท่านไม่มีปัญหาอะไรกับสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นเรื่องของสมมติท่านทราบไว้ก่อนหมดนอกจากทราบแล้วยังถอนอุปทานโดยสิ้นเชิงไม่มีเลยเหลือเป็นแต่เพียงว่าครองธาตุครองขันธ์รับความผิดชอบกันอยู่เพียงเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือไปจากนั้นเลยแล้วจะให้ท่านหลงอะไรนี่ระหว่างพระอรหันต์กับปุถุชนเรากับผู้ที่ไม่รับการอบรมเลยมันผิดกันราวฟ้ากับดินผิดกันถึงขนาดนั้นนะความรู้ของเราที่เต็มไปด้วยกิเลสเราอยากเข้าใจว่ามันฉลาดความรู้ที่พ้นจากกิเลสแล้วว่าฉลาดไม่ฉลาดไม่ได้อยู่ในจุดนี้นอกเหนือไปหมดแล้วเพียงถ้าขันทำไมจะไม่รอบเมื่อนอกเหนือไปหมดแล้วนั่นนั่นท่านไม่ทุกข์นะอากัปกิริยาเหล่านี้แสดงเท่าไหร่ท่านก็รู้เมื่อครองกันได้ท่านก็ครองไปเมื่อครองไม่ได้ก็ปล่อยลงตามความจริงของมันหมดปัญหาความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงนี่เรียกว่าปรินิพพานแล้วนะดังพระอนุทะพูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าเวลาเข้าเสด็จเข้าฌานใดฌานใดพระอนุทะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องปรากิตวิชารู้จิตของคนอื่นแม้พระจิตขององค์ศาสดาก็ไม่พ้นที่พระอนุทะจะทราบได้ว่าพระจิตที่บริสุทธิ์นั้นเสด็จเข้าฌานใดฌานใดจนกระทั่งออกจากสมมุติขันธ์อันนี้โดยประการทั้งปวงฌานก็เป็นสมมุติออกจากสมมุติเหล่านี้แล้วไม่มีคำที่จะพูดเพราะสมมุติไม่มีในจิตดวงนั้นท่านนั้นพูดได้ยัง
ปรินิพพานแล้วนั่นล่ะคือหมดปัญหาหมดความทุกข์ความเยื่อใยความรับผิดชอบเสียทุกแง่ทุกมุมไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวข้องพอที่จะรับผิดชอบอีกเลยขึ้นที่ว่าสมมุตินั่นท่านเรียกว่านิพพานไม่ใช่ความล่มจมแห่งการนิพพานไม่ใช่การสูญสิ้นแห่งการนิพพานไม่ใช่การหมดหวังแห่งการนิพพานสมบูรณ์เต็มที่แล้วทุกอย่างคือนิพพานไม่มีอะไรบกพร่องเลยคือนิพพานไม่มีเข้าไปยุแย่ก่อกวนคือนิพพานนั่นเมื่อมีขันยังได้ยินได้ฟังยังได้รับทราบเมื่อขันสลัดออกไปหมดแล้วรับทราบกับอะไรอันขึ้นชื่อว่าเรื่องที่จะกังวลให้กังวลวุ่นวายให้รับผิดชอบไม่มีแล้วนั่นน่ะท่านว่าสมบูรณ์เต็มที่คือนิพพานเอาให้เห็นที่นักปฏิบัติเมื่อเห็นแล้วจะถามใครแล้วกราบเองกราบพระพุทธเจ้าวิเศษขนาดไหนกราบเองเมื่อยอมรับธรรมชาติอันภายในจิตใจที่ว่าบริสุทธิ์เต็มที่แล้วหากกราบเองลงถึงเองเดียวเป็นก็เป็นตายก็ตายถวายชีวิตต่อพระองค์ท่านได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะหลักธรรมชาติอันนี้เหนือสิ่งใดแล้วพระพุทธเจ้าผู้สอนก็เหนือแล้วแล้วจะไปมอบการถวายตัวต่อสิ่งใดนอกจากต่อองค์ศาสดาผู้พาให้หลุดพ้นเท่านั้นนั่นนี่แหละเรื่องความหลุดพ้นจากความเกิดตายเป็นยังเป็นยังไงร่มจมใหม่พิจารณาสิอันเรื่องตะเกียกตะกายอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเหมือนถูกไฟเผาตลอดเวลานี้มันดีแล้วเหรอมันทุกข์อะไรบ้างทุกวันนี้ไม่ใช่ทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้เหรอสัมผัสสัมพันธ์การคาดการหมายยุ่งเหยิงวุ่นวายมีแต่สิ่งก่อกวนสิ่งก่อกวนนี่หรือพาคนได้รับความสุขความสบายทุกวันนี้นอกจากพายเป็นปืนไฟเผาลนตลอดเวลาเหมือนกับฟุตบอลกิ้งโน้นกิ้งนี่อยู่เท่านั้นมีอะไรเราหาดูสิถ้าว่าธรรมพุทธเจ้าเป็นโมฆะเอาให้เห็นสิว่าเป็นยังไงอะไรเป็นโมฆะแท้สิ่งเหล่านี้เราตะเกียกตะกายวุ่นวายกับมันตลอดแล้วได้อะไรกับมันนี่มันเป็นยังไงอันนี้อ่ะมันเป็นโมฆะไหมใครก็ตะเกียกตะกายแทบเป็นแทบตายไม่มีวันอิ่มวันพอจนกระทั่งจะหมดลมหายใจแล้วยังตะเกียกตะกายอยู่ทั้งๆที่มันก็ไม่ได้อะไรเป็นเครื่องตอบแทนเลยนอกจากความทุกข์ที่เพิ่มขึ้นภายในจิตใจเท่านั้นมันก็ยังตื่นลมตื่นร่างไปหัวใจมนุษย์ที่เป็นไปด้วยกิเลสนี่เป็นอย่างนั้นนะฟังสิเรื่องของกิเลสเป็นยังไงมันพาคนให้ดีให้ดีไหมเราเอามาสอนเรานะการพูดเหล่านี้พูดเพื่อนำอุบายเหล่านี้เข้าไปสอนตนต่างหากนะไม่ได้สอนเพื่อดุเพื่อนามากเก่าหรือเห็นค่าท่านผู้หนึ่งผู้ใดเพื่อยื่นอุบายให้เท่านั้นให้นำอุบายเหล่านี้เข้าไปพร่ำสอนตนเองให้มันเกิดความฉลาดขึ้นมาเมื่อทำเป็นความฉลาดขึ้นมาแล้วกิเลสมันฉลาดขนาดไหนมันก็ตามกันทันเมื่อทำไม่มีความฉลาดพอมันแล้วมันหลอกใต้วันยังค่ำคืนลงกี่กับกี่กันไม่มีวันอิ่มพอไม่มีใครจะเบื่อหน่ายพอที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะความเบื่อหน่ายนั่นเลยถ้าไม่ได้อัดทำเป็นเครื่องพินิจพิจารณาแล้วเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาด้วยอัดด้วยทำนั่นแหละมีทางไอ้เบื่อหน่ายเฉยๆมันก็เพิ่มทุกข์เข้าไปอีกเพราะไม่ใช่เบื่อหน่ายด้วยทำเนื้ออยากตายเสียตายเข้าไปมันวิเศษวิโสอะไรคนตายสัตว์ตายเต็มแผ่นดินอยู่ใครวิเศษวิโสจึงอยากตายกันนี่มันโง่ขนาดนั้นมนุษย์หรอกพี่นายเลยเอาให้เห็นชัดๆเจ้าของนี่เมื่อเห็นชัดประจักษ์ภายในจิตใจแล้วมันจะไม่มีอะไรสงสัยเลยภายในใจนี่ได้กล่าวถึงเรื่องพระอรหันต์ท่านนิพพานท่านตายเป็นยังไงตะกี้นี้นั่นแหละท่านเป็นอย่างนั้นแหละผิดกับพวกเราทั้งหลายด้วยเหตุนี้ที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านแสดงดังที่ได้เขียนไว้ในประวัติว่าพระอรหันต์ท่านนิพพานท่าต่างๆกันนะเรายอมรับเลยทั้งตัวเท่าหนูนี่ก็ตามยอมจริงๆบางองค์ยืนนิพพานฟังสิบางองค์นั่งนิพพานบางองค์นอนนิพพานบางองค์เดินนิพพานนั่นฟังสิท่านทำไมถึงทำได้คนทั้งโลกนี้ทำได้ไหมไม่จะดิ้นรนกระวนกระวายอยู่ตลอดเวลาหาสติสตังค์ไม่ได้เท่านั้นเรื่องของโลกเป็นอย่างนั้นทีนี้เรื่องของธรรมล้วนๆใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆเป็นยังไงผิดกันไหมก็จริงเรื่องความตายมันก็เป็นเวทนาของมันอันหนึ่งในธาตุในขันธ์มันเหนือจิตดวงบริสุทธิ์นั้นได้ยังไงนั่นแหละจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละเหนือสิ่งเหล่านี้ท่านจึงทำได้ตามหลักธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์ของท่านไม่มีใครที่จะไปเทียบไปเคียงไม่มีใครที่จะไปกล้าให้คะแนนตัดคะแนนท่านได้หรอกนอกจากจะหาบบาปหาบกรรมออกไปจึงไปกล้าตัดคะแนนลดคะแนนหรือให้คะแนนท่านด้วยความ
เข้าใจสำคัญผิดของตนหรือด้วยความสำคัญตนว่าฉลาดทั้งๆที่โง่จนจะตายไม่มีใครเกินกิเลสครอบหัวใจละพาคนให้โง่พาสัตว์ให้โง่ถ้ากิเลสออกหมดแล้วเอาอะไรมาโง่นี่ตรงนี้นะคงที่เทียบเทียงกันได้เอาพิจารณาสิผู้ปฏิบัติทั้งหลายนี่พยายามแนะนำสั่งสอนเป็นห่วงเป็นยายหมู่เพื่อนไม่ได้เหมือนอยู่คนเดียวนะต้องคิดต้องหลายแง่หลายกระทงหมู่เพื่อนความเป็นอยู่ด้วยกันเป็นยังไงบ้างก็ต้องได้คิดได้สอนได้แทรกได้พินิจพิจารณาไปหมดไม่อย่างนั้นไม่ได้การสอนหมู่สอนเพื่อนการรับหมู่เพื่อนไว้เพื่อการอบรมสั่งสอนอะไรไม่ดีไม่งามก็ต้องเลยแนะนำสั่งสอนต้องได้ดูได้แนวอยู่นั่นแหละแล้วทางด้านจิตใจเราเป็นยังไงก็ต้องได้อบรมสั่งสอนกันเพื่อให้รู้วิธีการดำเนินดังที่เป็นอย่างนี้ประชุมแล้วก็ประชุมสอนอยู่อย่างนี้จะว่าไงการทำอย่างนี้มันเป็นความสุขเมื่อไหร่การอยู่ธรรมดาตามธาตุตามขันธ์ตัวนั้นมันพอดีแล้วกับแบกขันธ์อันนี้ถ้าเอาอะไรมาเพิ่มอีกมันก็หนักเข้าไปอีกการรับภาระด้วยการแนะนำสั่งสอนงานนั้นงานนี้นั่นเป็นการเพิ่มขึ้นแต่ก็ยอมรับเพราะความเห็นใจของหมู่ของเพื่อนไม่ว่าใจท่านใจเรามีความรู้สึกเหมือนกันก็ต้องเอานั้นมาเทียบมาเคียงแล้วถูไถกันไปนี่นะขอให้ทุกท่านได้มีแก่จิตแก่ใจที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นผู้มีความเย็นใจไม่มีอะไรเย็นยิ่งกว่าใจในโลกอันนี้ลงในจุดเดียวนี้เท่านั้นเป็นจุดที่สำคัญมากเย็นที่ตรงนี้ร้อนก็ร้อนที่ตรงนี้แหละกิเลสพาให้ร้อนเย็นก็เย็นที่ตรงนี้ทำพาให้เย็นเอาแก้กันลงไปสิให้มันเห็นเหตุเห็นผลอย่างชัดเจนการปฏิบัติอย่าให้นอกเหนือไปจากแนวทางที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาคำว่าธรรมะพุทธเจ้าวินัยพุทธเจ้าพาดำเนินมานั้นบางรายเราก็จะไม่เห็นเรื่องอัดเรื่องธรรมท่านสอนไว้อย่างไรบ้างแต่ครูบาอาจารย์พาดำเนินนั้นพอรู้พอเห็นกันบ้างให้ยึดอันนั้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้เราอยากเข้าใจว่าเราฉลาดยิ่งกว่าท่านพาดำเนินมันจะเป็นความโง่หาที่ให้อภัยไม่ได้ตัวเองนั่นแหละจะให้อภัยตัวเองไม่ได้แล้วก็จมไปเพราะความสำคัญผิดทั้งตนนั่นแหละให้พากันพิจารณาเดี๋ยวนี้เบาบางลงมากแล้วปฏิปทาเครื่องดำเนินมันหักมีมองดูในตามันก็รู้มันทิ่มแทงตาฟังทั้งหูมันก็ทิ่มแทงหูอากับกิริยาที่แสดงออกมามันมีแต่เป็นข้าศึกของธรรมของธรรมในวงของผู้ปฏิบัติแล้วจะเอามรรคผลนิพพานมาจากอะไรสิ่งอันนี้เป็นความผิดพลาดอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของธรรมนี่ที่มันน่าวิตกอันหนึ่งขอให้พากันพิจารณาเอาให้เห็นภายในจิตใจของเราตัวผิดมันก็อยู่ที่ตรงนี้เราแก้กันลงไปที่ตรงนี้แก้ไม่ได้พระเจ้าไม่สอนให้แก้ฝึกทรมานมาได้พระเจ้าไม่สอนให้ฝึกทรมานท่านผู้ที่หลุดพ้นไปแล้ววิเศษวิโสเหล่านั้นมีแต่ท่านผู้ได้รับการฝึกฝนอบรมมาแล้วทั้งนั้นได้ผลเป็นที่พอใจและพอพระทัยมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจึงได้มาสอนเราธรรมะนี่ไม่ใช่ธรรมะโมฆะนอกจากคนผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นโมฆะสำหรับตัวเองเท่านั้นนั้นก็ช่วยไม่ได้จะทำไงว่าเราเวลานี้เราไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตามาเป็นโมฆะสำหรับเราเนี่ยนะเราตั้งหน้าต่างๆมาเพื่อจะบรรจุธรรมเข้าสู่ใจให้เต็มหัวใจแล้วไปอย่างหายห่วงไม่มีอะไรเลิศเลยยิ่งกว่าใจที่ไปด้วยความหายห่วงนี่เป็นตัวสำคัญอันสำคัญอยู่ที่จุดนี้การปฏิบัติต้องให้เป็นผู้พร้อมเสมอเช่นเดียวกับเขาก้าวขึ้นสู่เวทีนี่สำคัญก้าวขึ้นสู่เวทีที่ต่อกรกันแล้วใครจะไปเผลอเลอไปเดินเลอเผลอสติอยู่ได้ถูกนอกตายเลยนี่ก็เหมือนกันเราก้าวเข้าสู่เวทีมาพูดปฏิบัติตัวเพื่อความเป็นคนดีมีสง่าราศีเป็นอย่างน้อยเพื่อความร่มเย็นเป็นจุดภายในใจเป็นอย่างน้อยเพื่อความหลุดพ้นทุกข์เป็นจุดสำคัญสำหรับเราที่จะไม่มีอะไรติดพันขึ้นชื่อว่าสิ่งที่บีบบังคับภายในจิตใจแล้วให้เหลือแต่เอกกิจเอกธรรมล้วนๆเป็นอิสระเต็มตัวการประกอบความเพียรจึงต้องในเข้มข้นให้ถึงขั้นถึงภูมิที่ควรจะรู้จะเห็นยังไงก็ปิดไม่อยู่เรื่องเหล่านี้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้พิสูจน์ได้ชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่มีทางที่จะพิสูจน์ได้ในเรื่องความทุกข์ความลำบากระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบและวิธีการที่จะดีหลบหลีกปิดตัวหรือหลบหมัดหลบเพลงต่อยของกิเลสก็เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะพึงสั่งสมหรื
รีบเร่งขวนขวายสติปัญญาศรัทธาความเพียรตนให้แก่กล้าสามารถขึ้นไปเพื่อทันกับกลมยาของกิเลสจนกระทั่งถึงเอากิเลสให้ม้วนเสื่อลงไปเห็นประจักษ์ภายในจิตใจมีผู้ปฏิบัติเท่านั้นเป็นสำคัญมากนี่เราก็เป็นผู้ปฏิบัติไม่ใช่หรือนี่เป็นอะไรเราไม่ต้องกลัวเราจะไปคาดอดีตอนาคตเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายนะถ้าคาดมาเพื่อเป็นผลลบยาส่วนมากมักจะเป็นผลลบคาดไปทั้งอดีตที่ผ่านมาแล้วก็เป็นผลลบคาดอนาคตก็เป็นผลลบมาเป็นค่าสิทธิ์ต่อตัวเราเองคือจิตใจนั่นแหละมันสร้างเหตุการณ์ขึ้นด้วยวิธีต่างๆแล้วก็มาอัดอั้นตันใจตัวเราเองเป็นทุกข์ในตัวเราเองเพราะความรับผิดในเหตุการณ์ที่จิตคิดขึ้นนี่สำคัญเพราะฉะนั้นจึงต้องระงับอนาคตยังไม่มาถึงอย่าไปยุ่งอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านมาแล้วหนักเบาขนาดไหนผ่านมาแล้วปัจจุบันนี้จิตเป็นยังไงเวลานี้มันคิดเรื่องหาเรื่องอะไรหาเรื่องอันใดมายุ่ยแย่ก่อกวนเราให้เกิดความทุกข์เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาและเหมือนอย่างมันจะเป็นไปข้างหน้าอีกถ้าเราไม่รอบคอบในปัจจุบันนี้แล้วข้างหน้าตัวนี้แหละตัวที่จะไปก่อเหตุก่อเคราะห์กรรมทั้งหลายให้เราได้แบกได้หามอีกเราต้องพิจารณาให้ทันกับเหตุการณ์ของจิตนี่แหละชื่อว่าผู้ประกอบความภาคเพียรเมื่อถึงขั้นเพลินแล้วยังไงก็เพลินถึงขั้นต่อสู้ตะเกียบตะกายก็ต้องตะเกียบตะกายทุกก็ยอมรับว่าทุกเอาแต่ถึงเป็นถึงตายก็ตายด้วยความภาคเพียรเป็นอะไรไปตายอย่างอื่นโลกตายกันเกลื่อนหมดหาช่องว่างไม่ได้เลยว่าไม่มีป่าช้าของสัตว์แม้ที่สุดในร่างกายเรานี้ก็มีป่าช้าของสัตว์เต็มไปหมดภายในนี่ว่าไงเราจะไปอะไรกับตายอ่ะเอาให้มันเห็นในสนามรบนี่ผู้ปฏิบัติต้องให้เป็นอย่างนั้นยิงให้จังให้เด็ดให้เดียวในอันใดที่เป็นผลบวกให้เด็ดเดียวอันใดที่เป็นผลลบอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวกับให้เชื่อศาสดาศาสดาทรงดำเนินมาแล้วสิ่งใดที่ควรกล้าให้กล้าสิ่งใดที่ควรกลัวอย่าหันให้กล้าตามครูกลัวตามครูแล้วจะเห็นสิ่งที่พึงหวังดังที่ครูสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมเนี่ยการแสดงธรรมเห็นว่าสมควรเปลี่ยนแปลงไม่เหนื่อยแล้วแทนที่จะมาประกาศศาสนาแล้วไปตื่นโลกซะแล้วก็หมดท่าแล้วมันก็มาพูดให้ผมฟังวันนั้นหมออะไรไม่รู้แล้วท่านหมอนิกรก็รู้มั้งอ่ะท่านนิกรอ่ะหมออะไรที่มาจากเมืองนอกมามันว่าจะไปหาท่านไปเปล่าไม่รู้เมื่อตะกี้อาทิตย์มานี่นะก็เคยได้ว่าไปอยู่เมืองนอกนะมาพูดถึงเรื่องพระให้ฟังจะเป็นพูดอย่างเสียงเราหรือว่าเป็นพูดตามความรู้สึกก็ไม่ทราบพูดเป็นลักษณะยกยอมั่งอะไรมั่งไปทำนองนั้นในสิ่งที่มันไม่น่ายกยอนั่นเช่นหุงต้มเองกินอำอะไรเองกินเองนั่นฟังสิแล้วขับขี่รถไปจ่ายตลาดเองถ้าไม่ทำก็ไม่มีใครจะทำให้เอาอันนี้มาอวดมาอ้างมาหยีดขวางมาต้านทานแล้วมันจะไปต้านทานขึ้นยังไงนอกจากมันขายสองชั้นเท่านั้นก็ไม่เมื่อมีใครทำก็จะไปทำไมแน่ไปประกาศหาอะไรอย่างนั้นเนี่ยอันโตวุฒะอันโตปะกะสามปะกะแปลว่าอะไรอันโตวุฒะเก็บไว้ภายในกุฏิอาหารไม่สมควรที่จะสมควรไม่สมควรเก็บนะอันโตวุฒะหุงต้มให้สุกภายในกุฏินั่นอันนี้ไม่ควรสามปะกะหุงต้มเองไม่ควรนะทั้งสามประเภทนี้เป็นยังไงนี่นะเนี่ยพระวินัยเนี่ยองค์ศาสดาว่าอย่างนี้จะให้ว่าไงแล้วถามเราโอ้ยไม่วินิจฉัยมันวินิจฉัยอะไรวะไม่วินิจฉัยแล้วบอกนี่เลยเรื่องของใครของเราวินิจฉัยอะไรวะว่าไม่เล่นด้วยเราบอกนะ
ถ้าไม่ทำก็ไม่ทราบว่าจะทำให้ผมให้ฉันหรอเขาก็ไปทำงานของเขาเนี่ยจะไปทำไมสถานที่ไม่ควรอยู่ไปอยู่ทำไมเนี่ยสถานที่ไม่ควรไปทำไมเนี่ยมันก็รู้กันอยู่นั่นศาสดาไม่ได้สอนให้คนให้พระอดตายนี่นะเราไปหาเรื่องอะไรพวกเราที่ไปพวกอื่นแล้วก็ไม่ค่อยว่าอะไรถึงจะในวงศาสนาเดียวกันก็ยังมีผ่อนหนักผ่อนเบาถ้าอย่างพวกเรานี่ไปทำนั่นละแหมอะไรก็ตามมันก็ไม่นอกเหนือไปจากโลกามิตรแหละสักการูปีสังหันตินั่นตามันตายเพราะเหยื่อล่อราบสักการะต้องฆ่าบุตรผู้โง่เสียนั่นนะเนี่ยแปลออกสักการูปีสังหันติราชสักการะย่อมฆ่าบุตรผู้โง่เขลาเสียจะอื่นเหล่านี้จะไม่เรียกว่าโลกามิตรจะเรียกว่าไงตายก็ไปตื่นสิตื่นสีตื่นแสงตื่นอะไรไปไม่รู้กี่ด้านกี่ทางแล้วลืมเนื้อลืมตัวไปสุดท้ายก็ไปตื่นบนหลังลายบนหลังลายคืออะไรกระดาษนั่นเขามาพิมพ์เป็นหลังลายๆแล้วเขาว่าเงินว่าเงินนั่นเป็นบ้าไปนั่นก็เห็นกันอยู่นั่นหลังลายๆนั่นก็ทำอะไรก็ได้มันจะไอ้ปั้งมันยังลายอยู่มันก็เป็นไอ้ปั้งอยู่ที่ว่าไงมันจะเป็นเทวดาเทวดาที่ตรงไหนไอ้ปั้งปั้งหลังลายๆสมมติกันไว้อย่างนั้นก็อาศัยกันไปก็ให้รู้ว่าอาศัยก็จะเป็นบ้าเลยจนเกินเหตุเป็นผลที่เพศนี้ไม่ใช่เพศเป็นบ้านี่นะเราพูดเพศนี้ต่างหากเพศที่ควรจะได้พินิจพิจารณาให้รู้เรื่องรู้ราวไม่ให้ตื่นขาดความนิยมแล้วเอามามวนบุหรี่เลยใครจะไปสูบไม่ได้เหม็นเฉียวจะตายไปจิ้มทั้งพิษไปจิ้มแม่ที่ไหนก็กระดาษจะไปจิ้มอะไรนะใช้เป็นตามสมมตินิยมไปในโลกในสงสารเขาเคยใช้กันมาอย่างนั้นแต่ไม่ได้ทำทำไมบอกว่าให้ไปหลงจนลืมเนื้อลืมตัวถึงขนาดนั้นนี่ผู้มีขอบเขตมันควรจะพิจารณาอย่างนี้ไม่ว่างั้นต่างหากนะเรื่องของโลกของธรรมมันต่างกันนั่นอยู่ตรงนี้เงียบเลย